ท้ายกันที่เกาะขบวนรถไร้ไปกับป๋าแงมนะครับทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยตามภารกิจของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับวันนี้ไปที่สน.แฝดนั่นเองสน.บุคโลกับสำเร็จนะครับเขาแบ่งการบริหารพื้นที่กันอย่างไรเมื่อต้องทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันติดตามกับป๋าแงมครับส่วนผมธีระธัญญนันท์ผลทีมข่าวแบงค์นิวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับถนนเจริญนครสังเกตให้ดีนะครับจะมีอาคารสำนักงานตำรวจขนาดใหญ่ตั้งอยู่สายมือบอกว่าสน.บุคโลส่วนขวามือสน.สำเร็จน.1สัญจรวันนี้จะพามาที่สถานีตำรวจฝาแฝดแห่งที่2ของกรุงเทพมหานครครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สน.บุคโลแล้วนะครับนี่พาผมไปชมผลงานหน่อยได้มั้ยครับว่าจับมีดแลกกับปากกาโครงการอะไรนะฮะโครงการเอามีดคืนมาเอาปากกาคืนไปกลับห้องสู่ห้องเรียนตามปกติขึ้นไปดูผลงานอยู่นี่เลยนะครับใช่ครับใช่ครับพอกับผมขึ้นมาบนสน.บุคโลก็นึกประหลาดใจแล้วล่ะครับว่า1อาคารทำไมมี2สน.คือบุคโลและสำเร็จพันตำรวจเอกธวัชชัยศรีสุรางผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุคโลก็เลยถือโอกาสอธิบายซะเลยครับแล้วจะเกิดคดีความมาชกต่อยกันตรงสำนักงานบุคโลนี่ฮะใช่ใหญ่สำเร็จนี่ผมก็อาศัยบ้านสำเร็จอยู่นะอยู่ภายใต้พื้นที่ของเขตรับผิดชอบของสำเร็จที่ตั้งอาคารเหมือนมาอาศัยบ้านอยู่แต่ว่าการทำงานเนี่ยเราทำเกื้อกูลกันเราเป็นภาคีกันเคยมีครับเพื่อนๆของประเทศครับที่ประจำครับโลเลควายอยู่ตลอดมายืนอยู่ตรงนี้บอกหนูจะไปสำเร็จออกสำเร็จด้านนี้อ้าวไม่ใช่ตรงนี้เดียวกันเหมือนที่ปังแหมกำลังสับสนงงอยู่เนี่ยพุ่มกับพันตำรวจเอกธวัชชัยพาขึ้นลิฟต์แล้วเยี่ยมชมอาคารแฟลตที่พักยังแบ่งครึ่งเลยครับดูลิฟต์มีอยู่3ตัวตัวที่1ลิฟต์บุคโลตัวที่2ลิฟต์สำเร็จส่วนตรงกลางเขียนชื่อทั้ง2สน.เลยครับเพื่อความเสมอภาคและความเป็นธรรมครับคราวนี้ก็มาถึงผลงานของโครงการเอามีดคืนมาเอาปากกาคืนไปครับนี่เป็นผลงานของตำรวจจราจรนะครับตั้งด่านตามสี่แยกแล้วตรวจค้นตามสัญชาตญาณของการเป็นตำรวจได้อาวุธปืนอาวุธมีดจับกุมได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศเชียวนะครับมีทุกขนาดเลยนะฮะครับข้างล่างก็มีสั้นๆสั้นๆก็อยู่ข้างในไปจากที่ไหนฝากผู้หญิงไม่ใช่ของปลอมนะฮะไม่ใช่ไปเล่นในนิ้วเนี่ยอะไรเลยมีปลอมได้ยังไงเพื่อนๆแหมขอโทษนะครับเก่งๆเลยของจริงนี่ของจริงถ้าในการพกพาก็ต้องเสียก็ไปในเกงแล้วพวกนักเรียนที่มีปัญหาก็จะยืนตัวตรงขึ้นรถเมล์คุณนั่งไม่ได้ถ้านั่งแล้วจะต้องก่อนจบก่อนจากโครงการเอามีดคืนมาเอาปากกาคืนไปของสน.บุคโลครับยังไงให้ท่านผู้กำกับเราสั่งที่ผมดูเลยฮะเข้าไปอย่างนี้เลยผมจะเรียนแบบบ้างนี่พี่ดูคือจะเป็นแล้วมันเอาเสื้อเนี่ยแบบปังแหมเนี่ยมันก็ปิดมันจะไม่เห็นมีใครมาเอาไถ่ถอนคืนบ้างไหมมันไม่ใช่ไร่นาเนาะมันจะมาไหมเนี่ยเราก็ยึดไว้เลยนะพี่เราก็ยึดพื้นที่เราไม่มีสถาบันไม่มีสถาบันชีวะหรือเทคโนโลยีในพื้นที่เลยนะครับเป็นเส้นทางผ่านหลายหลายพื้นที่หลายที่เดินทางมาเดินทางจะไปสถาบันจะเข้าเฮ้ยแล้วตกใจโอ้ยไปมาแล้วสน.บุคโลเนี่ยเนาะโอ้โหตีกันจังเลยนึงไม่ใช่แต่นี่คือผลงานที่เราป้องปรามจับกลุ่มใช่ครับใช่ครับนะครับจับยั้งหยุดยั้งไม่ให้เกิดความสูญเสียแล้วก็อยากให้บรรดาบิดาเนี่ยได้ลูกกลับไปด้วยอาการครบ32ไม่ได้รับเหตุเพศภัยอันตรายด้วยการระงับยั้งของทีมงานของอุปโลเราท่านนั้นเองครับป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเอาวิชาความรู้คืนมาเพื่อต่อสู้แข่งขันกับโลกภายนอกนะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแงมได้ที่ Facebook Fan Page ข่าวป๋าแงมทุกวันและ Instagram ป๋าHMปูน